ูชื่อมิวนะคะวันนี้พวกเรานะคะจะมาพรีเซนต์ทริปให้คุณแม่ได้รู้ก่อนว่าเออมันอะไรยังไงบ้างเพื่อที่แบบคุณแม่จะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าเออใช่กีวีมากับพวกเราหรือเปล่าเพื่อนกลุ่มนี้เขาต้องช่วยเพื่อนโดยการที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะอนุญาตยากนิดนึงทำยังไงให้พ่อแม่ใจอ่อนและยอมให้เพื่อนไปร่วมทริปนี้ค่ะโดยทริปบางแสนของเรานะคะไปวันที่22-24พฤษภาคมค่ะถ้าคุณเป็นคุณแม่เนี่ยคุณแม่ของน้องกีวีเนี่ยคุณเจอเพื่อนเขาถึงขั้นต้องพรีเซนต์กันมาขนาดนี้เนี่ยคุณจะให้น้องกีวีไปไหมคุณไหนแน่ไหนพอคุณแม่ได้ดูคลิปที่ว่านี้ค่ะอนุญาตแล้วบางแสนไปลงหัวลำโพงกันเพื่อที่เราจะได้นั่งรถไฟไปต่อเพิ่งเดินจากบ้านถึง MRT ต้นเท้าขาดจ้าเรื่องดีๆของต้นทริปวันนี้แล้วคือเอามาคู่เดียวไงสภาพเราอยู่ที่ MRT หัวลำโพงเพิ่งนั่งมาถึงเมื่อกี้แต่ว่ามีเพื่อนบางส่วนก็คือถึงสถานีข้างบนแล้วแบบไปซื้อตั๋วรอไว้แล้ว MRT มันเปิด6โมงไงเราแบบมาเร็วที่สุดได้ก็คือ6โมงก็กำลังรอชาวแก๊ง MRT อีก1ท่านนะคะตอนนี้เป็นเวลา 6:37 นะคะเราอยู่ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงรถไฟไปบางแสนอาจจะมีเที่ยวเดียวนะคะซึ่งจะออกตอน 6:55 ก็คือต้องมาให้ทันถ้าไม่ทันจากนี้ก็คือไม่มีแล้ววันนึงมีแค่รอบเดียวเท่านั้นไปบางแสนกันจ้า 6:55 นะคะรถออกตรงเวลามากพยายามสุดๆในการที่จะเปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างได้แล้วเดี๋ยวเราไปยืนนั่งรอนานมากมันคงคงจะโบราณวินเทจใช่วินเทจลงรถไฟมันนะคะมาที่สถานีเขาพระบาทแล้วพอลงมาถึงปั๊บก็จะมีรถ2แถวจอดรอรับเลยซึ่งก็จะอัดกันมาเยอะนะคะแล้วเขาก็จะมาปล่อยเราลงที่วงเวียนอันนี้นะคะคือตอนนี้เป็นเวลา10 โมงกว่าๆเนอะซึ่งเรายังเช็คอินโรงแรมไม่ได้นะคะเพราะว่าเราจะเช็คอินได้ตอน14:30แต่ทุกคนดูสภาพกระเป๋าเราคิดว่าจะไปฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรมก่อนนะคะแล้วก็ออกไปกินข้าวไปเที่ยวต่างๆแล้วก็รอ14:30เพื่อที่จะเช็คอินเข้าไปเพราะว่าเราไม่สามารถแบกสิ่งเดินไปเดินมาได้สัมภาระทุกท่านเหมือนกำลังย้ายบ้านค่ะรายงานสถานการณ์ตอนนี้นะคะร้อนมากร้อนแบบร้อนไม่ไหวแล้วร้อนแบบร้อนก็คือเปลี่ยนชุดแล้วรอบที่หนึ่งเดี๋ยวเรากำลังจะไปอควาเรียมกันไปหา
ปลาตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปอะควาเรียมจริงๆมันคือสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลของมอบูรพานค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปหาข้าวเที่ยงกินกันนะคะทุกคนเมื่อกี้คือเราเรียกโบมาลงที่อควาเรียมแต่คือตอนนี้หิวก็เลยว่าจะไปหาของกินก่อนแล้วค่อยกลับมาอควาเรียมนะคะอควาเรียมนะคะทุกคนถ้าแสดงบัตรนิสิตนักศึกษาจะได้ลดครึ่งหนึ่งจาก80และ40บาทเท่านั้นกันว่าใครจะได้นอนกับใครเรามีทั้งหมด8คนห้องนอนทั้งหมด3ห้องนะคะจะมีห้องนึงนอน4คนแล้วก็2ห้องเป็น2เดี๋ยวเราจะเล่นเกมกันก็คือเราจะสุ่มลำดับนะคะว่าใครจะได้เป็นคนแรกจะให้คนนั้นเลือกห้องก่อนแล้วก็คนที่2คือทยอยเข้าไปเลือกห้องที่ตัวเองต้องการแล้วก็ไปดูเอาว่าเราจะได้รูมเมทเป็นใครอันนี้คือเลือกลำดับนะคะว่าใครจะได้เลือกห้องก่อนถ้า4ใครได้คือคนนั้นจะได้ที่1ตอนนี้ก็คือเพื่อนคนแรกกำลังเลือกห้องอยู่นะคะก็ไม่ได้เกี่ยวเลือกห้องไหนกันห้องต้องเป็นห้องชั้นบนปะใช่ชั้นบนน่าจะชั้นบนมันบอกว่าอยากนอนแบบ2คนเมื่อกี้มันพูดว่าห้องที่อีมิวอยากได้อ่ะมันบอกว่าห้องนี้กว้างจังเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยต้องมาถ่ายแต่มุมคนที่2นี่ยังไงก็ได้แล้วโอ้ยคนที่2จะมีที่นอนแสดงว่าห้องข้างบนเป็น sure คนที่1มันพูดว่าห้องที่อีมิวอยากได้อ่ะมันบอกว่าห้องนี้กว้างจังเลยกูแบบกูคนสองแล้วไงกูได้ห้องนี้ยังไงฉันก็ได้ห้องนี้นิวคนที่สามทุกคนไปเรียกห้องนอนกันพี่ห้องนี้ไม่มีใครเลยทุกคนเหงาไลน์บอกเพื่อนก่อนว่าเลือกเสร็จแล้วอ
ที่5เหลือเรา2คนทำไมเราถึงได้2คนสุดท้ายจะนอนห้องข้างและก็เหลือเราคนสุดท้ายนะคะอยู่คนเดียวข้างนอกบ้านเงาๆอุ๊ยมันได้เสียงคนกรี๊ดอ่ะมันโอ๊ยมันมีคนอยู่แล้วนี่นะมาเลยอยู่คนนู้นพี่หมอมาเลยมาเลยกัน8คนในทริปนี้แต่ว่าวันแรกอ่ะเรามากัน7คนนะคะเพื่อนอีกคนเดียวจะตามมาทีหลังเนื่องจากชีมาชานะคะไม่ให้สิทธิ์ในการเลือกห้องเพราะฉะนั้นผลสรุปก็จะเป็นตามนี้นะคะเอาฟิตที่ร้อยล้านของเราในวันนี้นะคะมาเปลี่ยนชุดเล็กน้อยแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปริมทะเลกันนะคะไปทะเลกันจ้าวิปัสสีมากทุกคนไม่เป็นไรไปเติมในแอปเอาเราได้จุดทำแคมเปญของเราแล้วนะคะทุกคนลุยกันเถอะเพื่อนเพื่อนพร้อมไหมล้มเลิกแคมเปญของเราเพราะว่าผมและลมไม่เป็นใจสุดๆและสภาพผมก็คืออย่างนี้ตลอดเวลาเธอฉันจะถ่ายได้ยังไงนี่เราก็เลยกำลังจะไปหาโลเคชั่นใหม่นะคะเราเจอพี่สาวที่กำลังทำคอนเทนต์อยู่ตรงนั้นนะคะสรุปว่าตรงนี้มันไม่จึ้งเท่ามุมเมื่อกี้อ่ะแต่ว่าแบบแม้ลมมันจะแรงน้อยกว่าแต่ว่าตรงเมื่อกี้มันจึ้งกว่าคือเราก็จะกลับไปที่เดิมนี่นะคะเราจะมาติดผีใส่ผมจากตรงคิ้วอย่างนี้ขึ้นไปMeanwhile ผมและลมไม่เป็นใจสุดๆผมผีของฉันตอนนี้นะคะก็กำลังจะออกมากินมื้อเย็นของวันที่1เราก็ไม่ค่อยหิวเพราะกลางวันก็คือกินไปเยอะอยู่ก็เลยว่าจะมาแบบชิลๆซื้อเซเว่นกลับไปกินที่ห้องนะคะตอนนี้เราแบ่งทีมกันทีมที่หิวมากก็ไปกินสุกี้ติดตามที่เรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้พวกเรา3คนก็คือแก๊งเราเป็นรูมเมทกันด้วยเด็กแก๊งรูมเมทตรงนี้ก็คือขี้เกียจออกไปไหนจ้ะอ๋อแล้วซุกี้จินดามันกิน2ชั่วโมงอะไรอย่างงี้ป่ะใช่มั้ยไม่มันไม่ได้เป็นบุฟเฟ่ปิดประมาณแบบกลัวจริงจังอันนี้มันไม่ได้ไม่ได้Morning. อุ้ยแล้วข้างหลังก็คือเป็นเดมี่กำลังปีนเตียงอยู่วันนี้เป็นเช้าวันที่2ที่บางแสนนะคะตอนนี้ก็กำลังจะออกไปกินข้าวเช้ากันที่พักก็มีอาหารเช้าให้นะคะซึ่งก็คือเดินไปใกล้มากอยู่ใกล้ๆนี้เองบ้านหลังข้างๆนะคะแก๊งของเราก็เป็นยูนิตรูมเมทอีกแล้ว3คนเพราะว่าอีก2คนคือไปกินก่อนแล้วส่วนอีก2คนก็คือยังไม่ตื่นนะคะก็รถจีบนะคะเพื่อนคนที่8ของเราก็กำลังจะเดินทางมาถึงบางแสนแล้วตอนนี้เรากำลังจะตั้งยูนิตของเรา3คนมีชื่อว่าพริกสีไม่ใช่พริกซี่ตัวจริงแต่เราจะลองเพลงพริกซี่มึงเป็นสีอะไรเป็นสีเ
เฮ้ยมันก็เป็นสีแดงอีวิสีเขียวเหมาะมากเขียวเหลืองแดงเย้มิวก็คือยังอยู่ในชุดนอนนะคะเราก็เลยจะยังถ่ายไม่ติดมิวเดี๋ยวรอดูเวอร์ชั่นไฟแนลตอนกี่โมงไม่รู้เราจะได้ถ่ายไหมไม่มีค่ะมีแค่เวอร์ชันนี้เท่านั้นตอนเย็นนะคะทุกคนจู่ๆก็เหมือนวาร์ปมาเพราะว่าบ่ายนี้ทั้งบ่ายเราเสียเวลาไปกับการทำคอนเทนต์ข้าวเที่ยงก็ไม่ได้กินเพราะว่าคอนเทนต์สำคัญกว่านะคะเราอิ่มคอนเทนต์มากใช่ตอนนี้พวกเราก็อยู่ในลุคใหม่อีกแล้วงงไปคาเฟ่กันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ลากูน่านะคะทุกคนเท่าไหร่จะ5โมงละตอนนี้ก็คือแต่งกำลังเลิศเราก็จะหาโลเคชั่นดีๆที่เราจะทำแคมเปญกันนะคะเป็นร้านบุฟเฟ่ yes. ซึ่งติดทะเลเลยแล้วลมแรงมากก็คือนั่งเย็นสบายนะคะแบบช่วงยาวถึงอะไรอย่างเงี้ยจริงเจ้าค่ะหลังจากรับประทานหมูกระทะอู้แฟนซีมากจริงพบกับสารคดีสัตว์ป่านี่คือสิงโตและไฮยีน่าสวัสดีตอน5ทุ่มนะคะทุกคนทุกคนอาจจะงงว่า5ทุ่มแล้วนางพวกนี้จะแต่งตัวไปไหนไปทำอะไรนะคะซึ่งคืนนี้เป็นคืนที่2ใช่ไหมเป็นวันสุดท้ายแล้วพวกเราก็เลยมีกิจกรรมกันเล็กน้อยนะคะเป็นการประกวดการแต่งตัวนั่นเองโดยที่เราได้คิดธีมก่อนที่เราจะมาบางแสนแล้วนะคะทุกคนก็ตกลงกันว่าเราจะแต่งเป็นธีมกอไก่นะคะก็คือกออะไรก็ได้เรามาดูกันนะคะว่าแต่ละคนจะแต่งเป็นกออะไรกันบ้างThank you.
านีของพระบาทแล้วนะคะทุกคนกำลังรอรถไฟจะกลับแล้ว